นุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge มองหาใครคะนี่เร็วนี่มานั่งดูเด็กกันเลยใช่ไหมเจ๊สวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับนี่คุณผู้ชมสวัสดีครับทำผมไม่เกรงใจพี่เลยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องนิดนึงเอาจัดเต็มไงจัดเต็มมากแล้วชุดโอ้ใช่ไหมคะโอ้ตายแล้วโทษนะฮะมากเลยอ่ะว่ายน้ำค่ะเจ๊เสร็จงานที่ยืมหน่อยนะนี่เขาเป็นเซียนเลยเขาเซียนเรื่องการออกกำลังกายแต่ดูจากเจ๊ดูทรงนี่มีสนับข้อท้องข้อเท้าแน่นอนข้อมือเนี่ยเพราะว่าพี่พลิกตลอดพลิกตลอดพลิกลิ้นตลอดพลิกตัวพอนั่งมานั่งไหมเลยสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราสามคนนะฮะในซุปตาพาทัวร์นะครับถึงพลาซ่านั่นเองทำไมพูดก่อนก่อนคุณผู้ชมเราเวลาที่เป๊ะคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมชอบสลับไปสลับมาวุ่นวายเจอกันแบบนี้ทุกวันศุกร์ห้าโมงใช่เลยครับสองคนนี้ก็แต่งตัวดูเป็นนักกีฬาดีหรอกแต่ทำไมวันนี้ดูดีๆเหมือนสายยันเลยครับผมเหมือนทีมงานไม่ตั้งใจกับน้องอยู่คนเดียวอะพี่ระเบียบฮะเจ๊อย่าเจ๊เดี๋ยวลูกตกเปแล้วทะเลาะกันโทษนะขอโทษด้วยนะผู้ชายมาจะบ้าเหรอนี่เราทำงานในมันนักผู้ชายเลยไว้อ้าวผู้ชายคนนี้เล่นกีฬาเก่งมากแต่เจอหน้าแดงตั้งแต่มาถึงเลยเดินดีๆไม่เหนียวเดินเหมือนจะมาทุบเจ๊เชิญซันนี่ก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลินนั่งนี่หลินหน้าตาเขาดูเกรงๆกลัวเจ๊ไงไม่รู้ว่าหลินไม่เคยกลัวพี่หรอกเพราะหลินยังไม่รู้เลยพี่คือใครไม่กลัวเกลียดเป็นเกงบานเลยทำไมเขาได้ดูนั่งกันดีๆระวังวันนี้เรามีนัดอะไรกันคะเนี่ยแหมเขานี่อยากกันหนังอ่ะครับมิสเตอร์เฮิร์ทเป็นนักเทนนิสเล่นกีฬาครับผมไม่ได้ชวนมาเล่นกีฬาในเรื่องชื่อดอนศรีชังใช่ครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยใช่ไหมในเรื่องใช่ครับผมระดับโลกเลยดีกว่าโอ้โหวางอันดับโลกทัวร์นาเมนต์ระดับโลกใช่ครับใช่ไหมลินมองแบบเฮ้ยมันเก่งจริงหรือเปล่าดูไม่ค่อยเขายังไม่ทันมองเลยคนใส่ร้ายผมนะเนี่ยก็ลินมองแล้วในเรื่องคาลินนักบทเป็นใครลินเป็นเพื่อนกับดอนค่ะดอนเซนนี่เป็นเพื่อนในเด็กคือเหมือนเราเป็นเพื่อนเขาที่เราป่วยอยู่แล้วเขาอ่ะเหมือนฝึกเทนนิสก็ไปดูเขาไปแบบไปสนิทกันแต่เด็กๆเหมือนข้างบ้านก็เอ้ยไปเชียร์กันแล้วสนิทอันนี้คือการช่วยน้องเขาพูดใช่ไหมเพราะน้องเขาเล่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุณใส่ร้ายเดี๋ยวคุณเจ้าเลยไหมล่ะครับคู่นี้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปองร้ายคนเนี่ยหวังดีใช่ไหมเนี่ยเออเราช่วยเขาเมื่อกี้ยังว่าเขาอยู่เลยทะเลาะกันอย่างเงี้ยได้กันมาหลายคู่แล้วไม่ยังไม่ได้พูดคู่นี้บอกชื่อเรื่องก่อนเมื่อกี้ไม่บอกชื่อเต็มเลยอ๋อมิสเตอร์เฮิร์ทมือวางอันดับ7เออเราเล่าเรื่องย่อได้ไหมได้ครับผมบอกหน่อยนิดเดียวนะเออนิดเดียวพอเอาแบบเข้าใจด้วยนะโอเคดีแล้วมีคนทักเรื่องเขาจะเป็นคนเล่าดีโอ้ยอย่าเลยตรงนี้อ่ะแล้วชนน้ำไม่มีให้แขกด้วยเล่าไปเดี๋ยวกินน้ำโอเคค่ะรอฟังค่ะเรื่องย่อมาหน่อยฮะครับผมก็มาฟังอย่างเงี้ยครับผมเรื่องเดียวย่อไปครับก็เป็นเทนนิสครับเป็นนักเทนนิสมืออันดับโลกคนหนึ่งที่แบบว่าประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วอยู่ดีคือคบกับแฟนอีกคนนึงที่เป็นดาราเนี่ยแล้วก็แฟนทิ้งไปแฟนคนนั้นคือมารีเบอร์เนอร์ใช่ครับผมในเรื่องชื่อแอนนาครับทิ้งไปคบกับจิมมี่เดอะร็อกเก็ตที่เป็นร็อกสตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศแสดงโดยดีเจเผือกดีเจเผือกซึ่งเขาติดต่อคุณเต๋อไว้เต๋อไม่ว่างก็เลยมีเผือกไม่ใช่เผือกมาสมเหมาะสมที่สุดครับผมแล้วนั่นแหละแล้วยังไงเรื่องก็เลยครับเราก็เลยน่าจะเราเฮิร์ตไปเราไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลยรู้สึกว่าชีวิตมันพังไปหมดเพราะเหมือนกับว่าเหมือนการแข่งขันแล้วแพ้โดยไม่รู้สาเหตุเราก็เลยทำอะไรต่อไม่ได้ชีวิตก็เลยพังก็เลยพยายามจะแก้ข้อสงสัยดีว่ามันต้องทำยังไงต่อไปโดยที่มันกลับมาได้ได้ความร่วมมือจากคนนี้จากเพื่อนสมัยเด็กที่คอยดูแลความรู้สึกเขาใช่คือเหมือนกับเหมือนเราคิดว่าเรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ให้เขาแบบกลับมาแบบมีกำลังใจได้แล้วร่วมงานกับเขาเป็นไงบ้างครับเซนี่ตัวจริงกับที่เราเห็นร่วมงานแล้วเป็นไงง่ายไหมร่วมงานพูดอะไรสักอย่างคิดนานอ่ะก็ดีนะคะคิดนานเพราะนอกจากนี้มีเผือกอีกนะรับมือหลายคนเหมือนกันนะโดนแกล้งไหมโดนแกล้งมาเราหน้าแกล้งมากเลยอ๋อโดนไม่รู้เรื่องแกล้งไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเหรอก็คือในส่วนของการช่วยงานพี่ก็ช่วยต่อบทช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านอกเวลาก็ดีอยู่อันนี้เป็นหนังเรื่องแรกมากเลยค่ะขนาดนี้อันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของลิ้นป่ะคะหรอปกติเดินแบบ
แล้วขาเป็นอะไรลูกบอกผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเป็นรายการที่ก้าวหน้าตกบันไดค่ะแบบก่อนปีใหม่อาทิตย์หนึ่งตอนนี้ใกล้หายแล้วปกติอาชีพเดินแบบแล้วก็เลยเดินแบบตกบันไดตกบันไดไปเลยไม่น่าตกนะอาจจะเป็นแผนไงขี้เกียจรับงานแล้วก็เลยตกบันไดไปเลยทำอย่างอื่นก็ได้เขาไปบอกเขาไม่ว่างก็ได้ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษบ้างคะก็มีก่อนหน้านี้ก็คือมีไปเรียน acting อ่ะแล้วก็ต้องเวิร์กช็อปที่ซันเพราะว่าในเรื่องต้องสนิทกันตั้งแต่เด็กเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมมากกับหลังเรื่องนี้ก็เป็นนักเทนนิสครับต้องทำทุกอย่างคือต้องควบคุมอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายเป็นนักกีฬาเทนนิสให้เป็นครับไม่แล้วการตีนี่เป็นตีเทนนิสเขามีองค์เหรอเขาหัวเราะอยู่เขาหัวเราะกับคุณเนี่ยหลังหัวเราะเรื่องอะไรก็คุณบอกคุณจะตีเทนนิสเป็นทำไมอ่ะวันนี้คุณเจอฉันหน่อยนี่ไงเขาอยากรู้ว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่าเฮ้ยผมตามไอจีเขาตลอดเป็นไงบ้างที่เห็นไอจีเสิร์ฟสุดดงยกเก่าเจ๊ยอดเยอะๆยอดเยอะๆแค่แค่ยอดเยอะๆเป็นคนกล้าแล้วหลังจากนั้นกูเห็นได้มาตีเสร็จถอดเสื้อแล้วถ่ายลงไอจีใช่ไหมส้มสันเน่นี่ไอจีอ้วนรีเทิร์นหรือเปล่าเจ๊ทำอะไรเจ๊เถียงสิเจ๊เถียงสิเอาอย่างงี้วันนี้เรามาเจอกันหน่อยท้าด่วนพี่สนีโอเคป่ะคะครับผมเล่นออกกำลังกายแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เอาชนะฉันก็เล่นกีฬาคือสิ่งที่แบบว่าสร้างน้ำใจนักกีฬาฉันก็เล่นออกกำลังกายแต่ฉันแพ้ไม่ได้นี่เอาชนะนะไม่ใช่ว่าการแข่งครั้งนี้มันต้องมีการเดิมพันน่ะสิมันต้องมีการเดิมพันแต่กติกาเดี๋ยวจะบอกตรงนั้นเดี๋ยวขอคิดก่อนดูกล้องโกงอะไรแบบนี้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้เองเราไปข้างบนเลยไหมไม่เสียเปรียบเพราะว่าเรามีโบเป็นกรรมการโบตรงมากเลยอ่ะบางวันก็เอียงเล็กน้อยเขาเรียกว่าตรงผมเบี้ยวนิดนึงเบี้ยวนิดนึงขอบคุณชันนิดครับผมได้ครับแล้ววันนี้ตีเป็นหรือเปล่าชันนิดได้ไหมเราชันนิดได้ได้กันสิดูชุดซะก่อนไม่อยากจะพูดเลยชุดว่าตีชุดที่เตรียมพร้อมกับโปรเฟสชันนอลมาคนอีกเล่นได้ทุกเต็มเล่นทุกประเภทนะยิมนาสติกมันก็ได้ชุดเดียวกันเจ๊แล้วที่นี่เจ๊มาบ่อยเหรอครับมาบ่อยเพราะนี่คือแร็คเก็ตคลับอยู่สุขุมวิท49พี่มาตีเทนนิสมาว่ายน้ำต่อเลยไม่คือใกล้บ้านเองด้วยใช่ไหมใกล้บ้านมากคือกับรถหรือเดินมาก็ได้เดินมาประมาณ2โลเองพี่ก็ออกกำลังกายไปด้วยแต่ผมไม่ค้นห้องน้ำต้องสะอาดนะที่นี่ดีไหมห้องน้ำดีมากเลยห้องน้ำประตูใสเดี๋ยวประตูใสพี่นะออกกำลังกายปุ๊บออกกำลัง5นาทีอยู่ห้องน้ำครึ่งชั่วโมงที่บอกมาดูคุณกิมิยะก็ดูที่นี่ใช่ไหมและเด็ดว่ายน้ำที่นี่โอ้ดิแฟนๆตามมาดูกันเต็มเลยนะต้องทำเรื่องส่วนตัวมาเด็ดบอกตั้งแต่เจ๊มาเนี่ยสมาชิกถอนมาเยอะเลยไม่นี่น้องแบงค์ที่ติก็เล่นที่นี่นี่น้องแบงค์ใช่ไหมนี่เขาไปเล่นที่นี่แล้วมึงไม่ถามผมว่าผมรู้จักไงจะมาสกิลผมรู้จักทำไมเนี่ยเจ๊เล่นก็ใช่เจ๊ก็ไอ้เจ๊เขาสิเจ๊เขานี่จะถามอะไรก็ถามอย่าลังคานพี่สิไม่ลังคานไป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 ลิ้นบอกดีไม่ต้องมาโดนกูโดนเดี๋ยวเราจะเราเดินผ่านมีนี่ปีนผาครับผมมีฟิตเนสโอ้มีแบดมินตันต้องทำทุกอย่างเลยเหรอมีแบดมินตันต้องเดินก่อนจะถึงนี่คุณคะนี่อย่างเดียวก็พอเสียเมมเบอร์ปีนึงเล่นในทุกอย่างคุณเบล่าโอ้ดีจังเลยคุณเบล่าอย่าบีบล้มแขกอย่าบีบล้มแขกเออไม่เอาสิไปจะได้รู้ว่าคุ้มเชิญพี่ดอนนี้เชิญพี่ดอนได้ครับเมื่อผู้ท้าชิงสายพร็อพมาท้าชิงคุณดอนหรือซันนี่สักขนาดนี้ช่วงหน้าต้องตามลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่ค่ะชั้น 6โอ้ยหมุนมางงหลายที่ละอ่ะเล่นไม่ไหนครับถึงดูบรรยากาศอยู่อ่ะบรรยากาศแฟนบรรยากาศนี่ใหญ่มั้ยใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่สิบอกเลยเราแบ่งเป็น2ทีมยังไงครับเจ๊ยังไงครับยังไงครับเราแบ่งมาทีมเราอยู่นี่ครับหนูอยู่นี่เดี๋ยวแฟนนี่ไม่ใช่สารวัตรนะงงงงฮะสารวัตรดอนแฟนโกรธอยู่ดีก็ลืมทีมตัวเองจะไม่โกรธหรอกเพราะคนนี้เจ๊เล็งอยู่ด้วยคุณนี่เจ๊เล่าอยู่โอเคสรุปแล้วอันนี้คือสมรภูมิของเจ๊ใช่ไหมใช่นี่คือทีมมิสเตอร์เฮิร์ทคนละครับจะไปช่วยอะไรทีมเขาได้เนี่ยช่วยนัดแป้งไงไม่มีโกงไม่มีส่วนเรานะฮะทุกทีมิสเตอร์ฮิปเขามีเฮิร์ทแล้วไงเฮิร์ทฮิปไงโอเคเพราะฉะนั้น
การแข่งขันเราเรียกว่าเป็นการแข่งขันระดับสาเลยครับสาแก่ใจคุณไม่ใช่สากลเหรอมีกฎไหมมีกฎไหมมีกฎกติกาสิยังไงยังไงนะฮะเราจะเล่นซุปเปอร์ไทยเดี๋ยวนะฮะสีหน้าเขาดูไม่อยากแข่งกับเจ๊เลยนะเขากำลังทำสมาธิโอเคโอเคแก้ตามกติกายังไงครับผมกติกานะฮะเราเล่นซุปเปอร์ไทยเบรก10แต้มนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าแกล้งน้องเพราะอายุเยอะแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มากกว่าในการเล่นเทนนิสนี่ระดับชาตินะคะ10ลูกต่อไปเลย9ลูกเอ้า9ลูกอย่าพูดระดับชาติ9ลูกเปล่าหยุดอย่าพูดอีกเลย9ลูกเปล่า5ลูกพอตลกมั้ย5ลูกไอ้หมูนะผมตีตั้งแต่10ขวบขนาดนี้นะเดี๋ยวนี่ฉันตี30กว่าเดี๋ยวตอน10ขวบเล่นวอลเลย์บอลยังไม่ได้เตียงอุ๊ยแทงขัดขาพี่ไม่ขัดขาพี่น้องไม่ได้ตั้งใจน้องไม่ได้ตั้งใจน้องไม่ได้ตั้งใจอ่ะต่อให้5แต้มครับผมใครถึง10ก่อนเป็นผู้ชนะครับถ้าเกิดซันนี่แพ้ครับจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูยิงน้องอีกแล้วยังยิงออกรายการถ้าแพ้เขาต้องทำอะไรเจ๊แพ้อ่ะง่ายๆเลยไม่ได้ยากเย็นอะไรมีไม่ให้ถอดเสื้อหรอกเพราะถอดเสื้อไปดูหนังดีกว่าดีกว่าเอาว่าถ้าเกิดว่าซันนี่แพ้ก็หอมแก้มพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวซันนี่บอกว่าถอดเสื้อดีกว่าได้มั้ยขอถอดเสื้อได้มั้ยเอามั้ยรับคำท้าหรือเปล่าไม่มีช้อยเอาไม่มีช้อยแล้วแต่สาแก่ใจเลยเอ้าแล้วถ้าซันนี่ชนะซันนี่อยากให้เจ๊ทำอะไรให้เจ๊หอมเอ้ามันก็เหมือนเดิมสิลิ้นบอกเลยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเจ๊ต้องถอดเสื้อปิดรายการคนเดียวเสื้อบ้านแกสิเขาถอดอยู่แล้วในไอจีเขาเราก็เลยแบบวิ่งแล้วกันวิ่งง่ายๆวิ่งเอาสิวิ่งยันพรุ่งนี้วิ่งยันพรุ่งนี้โอ้โหเกียดเลยขึ้นมาวิ่งอยู่ที่นี่ยันพรุ่งนี้เอางี้ครับพี่เดี๋ยวไปนั่งสวยๆก่อนพี่ส่งน้องสาวพี่เนี่ยไปวอร์มเธอก่อนอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะว้ายเดี๋ยววอร์มตีแทนเดี๋ยวก่อนหนูเป็นนางเอกลูกไม่หรอกหนูเป็นนางเอกไม่เหลือแล้วอีกทีสิระหว่างที่เจ๊เคลียร์กันเดี๋ยวพาหลิงไปพักก่อนไปอ้าวอ้าวพอหลิงขาเจ็บไงบอกแล้วไงต้องทำอะไรหน้าที่อะไรก็เดี๋ยวพาไปแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้พาไปทำไมเป็นนางเอกเดินกลับไปนั่งเองได้ดูสภาพเขาก่อนเขามาเองหรือเปล่าโอ้เจ๊นี่ไม่ได้แข่งเรามีเมียแล้วแต่งงานแล้วภรรยาบอกอยากให้ดูแลแขกในรายการให้ดีที่สุดดูแลน้องๆมีน้ำใจใช่เดี๋ยวตีตั้งนานเราต่อห้าลูกเอาหน้าคือเก่าชนะแน่ๆไงเก่าว่าได้แน่จะพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวได้หอมก็ว่ากันหอมบอกให้น้องได้บอกให้น้องอย่าวิ่งกันพรุ่งนี้นะตามหลินไปพักก่อนหลังจากฟังกติกาจากพี่เอกกี้กันไปแล้วมันดูชอบกลอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะแมตช์นี้เราเน้นเรื่องแท็กติกล้วนๆและก่อนการแข่งขันจริงเราได้ให้คู่ซ้อมกับดอนหรือซันนี่เป็นน้องแพนเค้กของเราเพื่อตัดกำลังขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นแท็กติกค่ะนี่ให้มาตัดกำลังของฝั่งตรงข้ามนะคะแพนเค้กไม่ได้ให้มาตัดกำลังกันเองมิสเตอร์ฮาร์ทจะมากกันไปแล้วนะLadies and gentlemen, welcome to Stadium. การแข่งขันระหว่างซันนี่แห่งทีมมิสเตอร์เฮิร์ทกับเอกกี้แห่งทีมมิสซิสฮีฟกำลังจะเริ่มณบัดนี้เอาแล้วนะ50ซันนี่จะชนะเลยเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอไม่ได้เหรอไอ้ทำร้ายพวกแข่งเปล่า Second serveหนึ่งห้าเอจีเติบสี่ห้าสี่เจสู้สู้เจสู้ตายเจไว้ลายเอ้าเจกันเติบเวลาเปล่า57 first serve
ันเสิร์ฟเช็คก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 ันเสิร์ฟไอสูสีมากแบบเท่าแบบเท่าเอาแล้วเอาแล้วไอโอเค98แล้ว9889 89เจอกันเถอะสวยโอเคดิวส์ดิวส์99ดิวส์เจอกันเถอะเจอกันเถอะChallenge. You want challenge? Yeah, challenge. Yeah, we play challenge. Slow motion. In. Views. Views. In.ผู้ชมนะคะแมตช์นี้ซึ่งผลการตัดสินถือเป็นที่สุดที่สุดจะบรรยายจริงๆเลยล่ะค่ะโบเอาเป็นว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูกันว่าผู้แพ้อย่างซันนี่จะจูบเอกกี้ตรงไหนตอนนี้ผมแข่งขันออกมาแล้วนะครับสำหรับมิสซิสฮิตนะครับเอาชนะมิสเตอร์เฮิร์ตไปได้12 10คะแนนโกงโกงมีอะไรอยากจะชี้แจงมั้ยโกงโกงใครโกงนี่ไงชี้มาเลยไม่เคยโกงนี่ขนาดทางด้านนู้นนะฮะครับโกงแล้วก็มีกรรมการคิดโกงไม่มีโกงผมไม่มีโกงก็เมื่อกี้มีภาพช้างมีอะไรหมดแล้วใช่หลินหลินเป็นคนดีนะถามหลินก่อนในสัปดาห์หลินเมื่อกี้ดูถือว่าเป็นแฟร์เพลย์มั้ยครับโอ้แฟร์เลยค่ะได้ตรงไหนบอกว่าลงบอกว่าอ๋อครับผมมีภาพชโนเมื่อกี้เห็นอะไรไงเนี่ยฮะมองไม่เห็นเหรอเห็นว่ามันอ๋อเดี๋ยวไอ้เรื่องเถียงกันเถียงที่หลังดีกว่าเพราะผลการแข่งขันออกมาแล้วโอ๊ยอย่าดึงจะหลุดแล้วก็เราก็ต้องมีการลงโทษตามที่เราตั้งใจกันไว้ค่ะที่ตั้งใจตามที่เรากำหนดกันไว้เมื่อกี้เจ๊บอกว่าการลงโทษต้องยังไงนะหอมแก้มที่ดีหรอเดี๋ยวให้เขาวางไม้ก่อนดีกว่าไหมชนิดชนิดวางไม้ชนิดก่อนดีกว่าเอออันตรายกับเจ๊ด้วยขอเชิญรับบทลงโทษด้วยนะครับเบาๆฉันรำคาญแล้วไม่ต้องมีหวังเลยว่าเล่นที่สุดตั้งแต่จัดรายการมาให้เลือกเลยให้เลือกเลยครับอ๋อนี่คือซันนี่ต้องเป็นคนหอมด้วยโอเคอ่ะซันนี่เดี๋ยวก่อนครับตื่นเต้นซันนี่ยังไงก็ได้มืออย่าจับแรงนะเดี๋ยวเนื้อมันติดที่เนื้อยุ่ยอ่ะไม่เหงื่อติดเหงื่อติดอ่ะเจ๊เล็บเปิดแล้วสิตรงไหนเดี๋ยวเราจัดกันจ้ะอีบอกไม่ต้องยกไปเอาไว้อ่ะเรื่องของเราก็เดี๋ยวไปมือไปปัดป้ายอะไรมันไม่ทำอะไรฉันหรือเปล่าก็ทำตามกฎไงมาติดตาทำไมไม่ติดเลยไม่ติดสิเนี่ยเจ๊เสียการอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะสงสารหรือสะใจดีละคะเนี่ยพี่เอกกี้ไม่ได้จับผิดไหมอ่านหลินถือว่าผิดไหมเมื่อกี้ผิดไหมผิดบอกแล้วปากบอกแล้วปากหอมแก้วขอไม่ได้พูดนะหอมโหอยากให้ซันนี่ไปซอยออกนิดนึงเหมือนกันนะฮะพี่ดอนอะโอเคเจ๊นี่ฟิโลโมนเลยนะเจ๊ตรงนี้คือจุดฟิโลโมนเลยนะก่อนจะได้ดม
พอใจไหมพอใจไหมพอใจไหมอะไรอะไม่ได้บอกอะไรหอมนี่อะไรนะแพนอย่าโดนหอมด้วยเหรอฮะอะไรนะอย่าโดนหอมด้วยเหรออะไรข้างเหลือโอ้ยโอ้ยซันทำไมมันพึบพับขนาดนี้วะสาขาใหญ่ดีมากๆเลยอ่ะเจ๊โอเคไหมฮะเจ๊ทำไมหัวอยู่กับคุณดึงออกหน่อยเอามาขยับเจ๊พอใจไหมคะเมื่อกี้พอใจไหมคะไม่แล้วคุณผู้ชมสามารถร่วมเล่นเกมกับเราได้ด้วยนะคะก็ส่งกันเข้ามาว่าทีมไหนเป็นทีมที่ชนะจะได้รับเสื้อตัวนี้ที่พี่ชนิดใส่เลยใช่ตัวนี้เลยนะตัวเหมือนเลยตัวนี้เลยชนิดแย่เลยโอ้โหอยากบอกพี่อาร์ว่าเอาครึ่งนึงออกหน่อยก็ดีและกติการ่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามง่ายๆค่ะว่าการแข่งขันเทนนิสในครั้งนี้ใครชนะกดเลิฟทีมมิสเตอร์เฮิร์ตหรือกดไลค์ทีมมิสซิสฮีฟตอบคำถามผ่านทางแฟนเพจบันเทิงพลาซ่าหมดเขตร่วมสนุกวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์นี้ผู้โชคดีเพียงท่านเดียวเท่านั้นจะได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็นของซันนี่สุวรรณเมธานนท์ตัวนี้ไปเลยค่ะเอางี้เธอไม่หยอดเธอไม่หยอดเดี๋ยวเอาไปเอาไปเขาหน้าเตะบอลเดี๋ยวเขาหน้าเตะบอลพี่เป็นโก้ไม่เอาไม่เอาเขามีทีมนะเขามีทีมนะหลังโมเดลลิ่งทีมหลังโมเดลลิ่งหลังโมเดลลิ่งในทีมเขามีแสดงอยู่ในมิสเตอร์เฮิร์ตด้วยจะแทงเข่าจะรอดไหมลิ้นช่วยฝากหนังหน่อยครับปิดท้ายหน่อยฝากหนังหน่อยค่ะเขาฝากหนังนี้นะคะมิสเตอร์เฮิร์ตค่ะเข้า2กุมภานี้ค่ะครับจบแล้วเหรอครับลิ้นแค่นี้แหละมีอะไรพิเศษที่สุดที่สุดหมายถึงว่ามีอะไรพิเศษบ้างให้คุณผู้ชมติดตามหนังเข้าฉายเมื่อวานนี้วันนี้วันที่3กุมภาโอเคก็เข้าไปดูว่าจะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้อะไรจากหนังได้รู้นะครับว่าความรักจริงๆเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรโอ้โหแล้วมีคนเขาบอกว่าคุณซันนี่ชอบไปกดไลค์เนี่ยในไอจีของจวนจีฮุนนี่เรื่องจริงหรือเปล่าครับนะครับผมจวนจีฮุนนะฮะไม่มีไอจีจวนจีฮุนอ๋อไม่มีเหรอฮะติดดูซีรีส์เขาเฉยๆเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับชอบถือว่าสเปคได้เลยไหมนี่จวนจีฮุนคล้ายๆกันไหมอะไรนะจวนจะตายจวนจะตายเอาไหมไม่ตายไม่ตายเราต้องอยู่เนาะเราต้องอยู่สร้างสีสันให้กับจริงวงการบันเทิงถูกต้องค่ะต้องอยู่ค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยซุปตาพาตัวของเรา1ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมมาแบบเต็มๆ1ชั่วโมงแล้วนะถูกต้องค่ะเป็นวันพฤหัสค่ะ1ทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้กี่นาทีวันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วผมตีทำไมเยอะแยะตัดให้ออกเต็มเลยตอนนี้เต็มเลยเดี๋ยวเพื่อไปถึงเทียนหน้าได้ใช่ใช่ใช่นี่มันฉายปีหน้าแล้วหอมก็หนึ่งชั่วโมงไม่หอมก็หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวนี่อู้ชัยยันดิหูนี่เอาใครมาสัมภาษณ์มาเนี่ยมันเลงจังเลยเว้ยพี่ดอนเขาโดนเฮิร์ตมาเฮิร์ตชูรีเฮิร์ตชูรีเฮิร์ตอยู่ให้คนนิดนึงให้คนนึงนะครับคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะมิสครับผมสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับ1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันพฤหัสนะครับช่อง True For You เลข24นะครับผมโอเคค่ะลาก่อนนะพวกเราเนาะใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะตีกันอีกไหมจะไปติดเกม2ได้หรอใส่อะไรเนี่ยมีเก็บพวกเอาไว้ใส่พวกอันนี้เสื้อผ้าเวลาแบบไปซักหรืออะไรเนี่ยไอ้เดี๋ยว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 ไอ้เด